นี่มันยุคสมบัติอะไรเจริญเนาะสุรพลสมบัติเจริญวิ่งรอบวิ่งรอบลูกทุ่งวิ่งรอบตอนนี้มาเป็นลุงหงอกวิ่งรอบโอเคครับพร้อม พร้อมหรือไม่พร้อมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าช้าไปตั้งเกือบ15นาทีนะครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อน โอ้โหวันนี้นั่งกล่าวคึกคักไปด้วยผู้มีสุขภาพไม่ดีหลายมิติหลายรูปลักษณ์หลายอากัปกิริยาหลายอิริยาบถลุงออกรับเต็มจะพูดเดียวเอาไปเกิดมาอย่างนี้ทำไงได้ล่ะครับสำหรับขั้นที่ดูผ่านๆมาเนาะ นาทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปท่าไหนเนี่ยมันมีอยู่สองคำน่าจะเป็นคำที่เป็นสากล นะครับ คือหนึ่งเขาพากันเรียกว่าอัจฉริยะนี่อัจฉริยะ อัจฉริยะที่มาในรูปของวิทยาศาสตร์นาทีนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า AI ย่ออะไรมาจากอะไรรู้ AI นะคงจะคุ้นๆนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอโดยทั่วไปคำว่า AI เนี่ย ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรเอ้ยภาษาเต็มเขาว่าไงก็ไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยนะครับ AI เนาะรู้แต่เพียงว่าไม่ใช่ของจริง AI ไม่ใช่ของจริงที่มีมนุษย์ซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะเป็นผู้ปฏิบัติการทางด้านไฮเทคโนโลยีนี่เองครับมาแรงมากนะครับ AI เนี่ยมาแรงมาก มาในลักษณะที่บอกว่าแม้แต่วินาทีนี้ลุงออกพูดอยู่ที่บ้านเลขที่22/7 AI เขารู้นะครับเขารู้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะกินจะนอนจะนั่งที่นอนที่ไหนก็ตามทีมนุษย์ยุคนี้แหละครับจะเคลื่อนที่ไปไหนอย่างไร AI นี่จับตลอดเลย โดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่ใช้มือถือมือถอยเป็นประจำเล่นอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับระวังนะ ID ต่างๆที่ท่านไปเปิด ID นู่นนี่นั่นสารพัด ID เนี่ยครับสุดท้ายนะมันจะมาตีกันนะทะเลาะกันนะครับจะบอกให้รู้ไว้นะครับเพราะ AI มันบอกให้รู้หมดเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้แค่หันหน้าใส่หน้ากล้องหันหน้าเนี่ยใส่หน้ามือถือมือถอยนะครับแค่นี้ครับถ้าไปเดินอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเขาจะรู้ทันทีเลยครับนี่แหละคำว่า AI ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ยุค 5.0 หรือมนุษย์ที่เข้าไปสู่ไฮเทคโนโลยีที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน3ปีครับบอกให้ทราบไว้นะครับ สิ่งนี้จะมาใช้กันแบบทั่วโลกเลยแปลว่านายกนายขอที่มีมือถือมือถอยใช้ประจำเนี่ยจะไปอยู่ไหนก็ตามในโลกนี้เขาจะเช็คได้หมดพูดจาอะไรกับใครเอาไว้ผ่านมือถือมือถอยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะลุงงอกเล่าให้ฟังเ
พราะฉะนั้นมันจะสู้กันสองสิ่งต่อไปนี้คือคำว่าอัจฉริยะกับคำว่าอริยะนี่เอาเป็นว่าอัจฉริยะนี่เก่งทางโลกอริยะเก่งทางธรรมนะครับอัจฉริยะนี่เวลาที่มันมาในรูปของกึ่งรูปกึ่งนามแล้วนะครับกึ่งรูปกึ่งนามแล้วนะครับมันใกล้จะเป็นนามเต็มทีแล้วเอาเถอะถ้าเป็นนามก็นามที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นคลื่นนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ควอนตัมคือไม่บริสุทธิ์จำด้วยครับแต่มีความถี่สูงมากเร็วมากเหลือเกินเทคโนโลยียุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้อะไรใช้เทคโนโลยีมือถือมือถอยต่อไปนี้ เจ้าของโปรแกรมก็ว่าได้เขาจะเรียกว่าอะไร Big Data Big Dataถึงแม้จะสร้างมาขนาดไหนก็ตามนะพิกดาต้านี่จะสู้สมองมนุษย์ไม่ได้นะครับสมองมนุษย์ที่มีความเป็นอริยะจะเหนือกว่าเพราะฉะนั้นยุคนี้นะฮะเป็นการยุคพัฒนาทางฝ่ายโลกก็พัฒนามาสูงสุดทุกเรื่องเคมีชีวฟิสิกส์สุดเคมีเป็น อาวุธเคมีสุดชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพสุดฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ถ้าสุดฟิสิกส์ควอนตัมเป็นอาวุธสมองเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับงั้นผู้ที่มีintelligence นะก็คืออัจฉริยะที่ว่าเนี่ยจะมาปฏิบัติการในด้าน AI ที่ว่าเนี่ยจะควบคุมเรื่องต่างได้เยอะมาก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 และแสนมากเหลือเกินครับไอ้ตรงนี้นะฮะถ้ามนุษย์รู้ไม่ทันจะเป็นเบี้ยล่างหมดเลยครับเบี้ยล่างหมด รับรองได้เลยนะฮะไปไหนก็ไปไม่รอดนะครับทีนี้กลับมาอีกขั้วหนึ่งอริยะเนี่ยมันก็มีคำว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยใครก็ตามที่พัฒนาศักยภาพของจิตได้ถึงขั้นอริยะอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันนะครับจึงจะไม่แพ้อริยะเขาจะไม่เอาชนะใครนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ อริยะเขาจะไม่เอาชนะแต่เขาจะอยู่ในฐานะที่ไม่แพ้เมื่อเขารู้ว่าเขาไม่แพ้เขาไม่ต้องมาชนะใครนะฮะอริยะบุคคล อริยสงฆ์ไม่ต่างกันครับอริยสงฆ์กับอริยบุคคลนายกนายขอเพศคารวาสเนี่ยไม่ต่างกันเท่าเทียมกันถ้าพระสงฆ์ได้อริยสงฆ์ก็เรียกว่าอริยสงฆ์บุคคลนะครับผู้ครองเรือนถ้าได้อริยะเหมือนกันแปลว่าเท่ากันทางด้านธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะครับมันจะไม่แบ่งนะครับของทราบไว้มีคำว่าอริยะบุคคลเท่านั้นจึงจะไม่แพ้ในเรื่องของอัจฉริยะจำหน่อยครับภาษาลุงหอกเวลาพูดจาแล้วขอให้ได้ตั้งหลักให้ได้เพราะอะไรถ้าเราไม่รู้เขาเราแย่แน่นอนฮะเราจะเป็นทาสเขาแน่นอนลุงออกรู้เขาแน่นอนจึงมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถึงยุคมนุษย์จะพัฒนาเข้าสู่คำว่าอริยบุคคลนะครับอย่างต่ำโสดาบันสูงขึ้นไปหน่อยก็สกิทาคามีสูงไปทีนึงก็คืออนาคามีและสูงที่สุดก็ต้องคืออรหันต์ย้ำมนุษย์กลุ่มอริยบุคคลนั้นเขาจะไม่เอาชนะใคร
แต่ยืนเยอะยืนตายค่าเดียวอ่ะแล้วเขาก็จะไม่แพ้ใครเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาไม่แพ้เขาจึงไม่เอาชนะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเอาชนะผู้นั้นจะเป็นผู้แพ้ บอกให้ทราบนะใครก็ตามที่มีพฤติกรรมที่จะเอาชนะอะไรตามก็ตามผู้นั้นจะกลายเป็นผู้แพ้ต่างกับทางโลกเนาะเอาชนะก็มันจะไปแพ้ได้ไงวะฉันชนะเธอมันจะแพ้ได้ไงฉันชนะฉันชนะจะแพ้ได้ไงแพ้อะไรไหมแพ้สังขาร แพ้สังขารแพ้เรื่องสุขภาพครับลงเอยสุขภาพหมดนะเมื่อเรารู้ทันแล้วก็ต้องพัฒนากันแหละครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าเฟซไลท์เนี่ยหรือว่า YouTube บ้านเราดอททีวีนี้จะเป็นวันที่นำพาสมาธิจิตให้นะครับ2ทุ่มจากนี้ไปไหนนัดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขึ้น15ค่ำลุงงอจะนำพาสมาธิให้สำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เป็นลักษณะเรียลไทม์นะครับสดๆจริงๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งหลักให้ได้ตั้งให้ดีก็เหมือนกับว่ามีการพัฒนากันให้เข้าสู่คำว่าความเป็นอริยะที่จะเอา ที่จะไม่แพ้อัจฉริยะที่ว่าเมื่อกี้นี้คนไหนไม่เข้าถึงตรงนี้ก็เจอเพราะฉะนั้นรู้ให้ทันพัฒนาให้ได้แล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรนะครับคลื่นตัวร้ายกาจมากคลื่นตัวร้ายมากผมว่านะมันจะร้ายยิ่งกว่าอะไรนิวเคลียร์นะครับเพราะนิวเคลียร์เนี่ยเอาละตั้งข้อสมมติฐานว่า ถ้ามันตูมอยู่ที่ประเทศไทยคนไทย60ล้านคนเนี่ยเกลี้ยงราบพนาศูนย์แน่นอนแต่ยังเหลือคนส่วนหนึ่งส่วนโลกแต่คลื่นมันคลุมทั้งโลกครับ AI เนี่ยคลุมทั้งโลกใช่ไหมครับมนุษย์ทั้งโลกนี่คลุมหมดเลย 6-7 พันกว่าล้านคนเนี่ยนะคุมทั้งหมดแน่นอนสำหรับผู้ที่ใช้มือถือมือถอยนะกลุ่มอินเทอร์เน็ตแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งของ AI หรือความเป็นอัจฉริยะครับถอยหลังมาแต่ครับเข้ามาสู่ธรรมชาติจึงจะรู้ว่าอริยะคืออะไรเราเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติปรับตัวเข้ากับธรรมชาติให้ได้แล้วเราก็จะไม่แพ้กลุ่มอัจฉริยะโอไหมครับเพราะฉะนั้นการนำพาสมาธิจิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันช่วยกันใครอยากรู้อยากได้ก็ต้องตามนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องมาเรียนรู้รับรู้เรื่องธรรมชาตินะครับจึงจะไม่เป็นผู้แพ้กลุ่มอัจฉริยะหรือจะไม่เป็นผู้แพ้กลุ่มที่เขาใช้คลื่นและความถี่เหล่านี้เป็นต้นครับคนไหนแพ้ลงร่างกายคนนั้นหมดนะครับก็แปลว่ามีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมึนงงเบลอชาครับเป็นลักษณะที่วิปริตเพราะว่ามันเล่นงานถึงคลื่นสมองนะครับฝากเอาไว้กรุณาขบนะไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีๆนี่ผมพูดในฐานะที่คนอยู่บ้านเดียวกันนะครับ1ต่อ 30,000 คนในขณะนี้ผมหนึ่งเดียวกับท่านที่อยู่หน้าจอ 30,000 คนเศษด้วยครับทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับที่มีประจำเนี่ยแปลว่าลงทะเบียนกันแปลว่าเป็นสมาชิกกันแหละกันทีนี้นอกจากสมาชิกนี่ก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนที่ดูรายการนี้อยู่ในขณะนี้โอเคนะคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่าไม่ได้กดติดตามเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ที่รู้ก็ 30,000 อัพเข้าไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดกันกับบุคคลที่เป็นพี่น้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไหมครับอย่าลืมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราให้ฟังแล้ว
ก็มันหลบหลีกไม่ได้แน่นอนครับเรื่องคลื่นมันกินกันทุกตารางเมตรของโลกใบนี้คลื่นเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายก็มีคลื่นที่ว่านี้อยู่ขั้วโลกเหนือโลกใต้มันก็มีคลื่นที่ว่านี้อยู่ในทะเลมหาสมุทรเรือดำน้ำก็จะมีคลื่นพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนีไม่ออกเลยครับตัวนี้ตัวจะร้ายมากที่สุดที่จะมาปั่นอะไรปั่นระบบปั่นระบบประสาทก็ว่าได้ของมนุษย์นะครับหรือว่าปั่นเรื่องของไฟฟ้าสถิตของร่างกายมนุษย์ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตต้องมารับรู้แล้วนะเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแน่นอนนะฮะต้องเข้าใจเรื่องตัวเราเราคือใครให้ได้ครับต้องเข้าสู่แนวทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ได้ครับฝากเอาไว้ทุกท่านนะครับแนวทางของพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่สร้างอริยะบุคคลนะครับจำด้วยครับอริยะบุคคลขึ้นมาถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นอยู่ในขั้นอริยะบุคคลจะเป็นในรูปแบบของพระสงฆ์หรือคารวาสต้องช่วยกันครับออกมาทำหน้าที่นี้เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีๆเอาไว้มิฉะนั้นจะเป็นทาสหรือจะเป็นเบี้ยล่างของกลุ่มอัจฉริยะไปมนุษย์มันจะมีที่มันดีนะฮะที่ดีเนี่ยผมก็ตั้งความหวังไว้สูงมากนะครับว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กกลุ่มนี้แหละครับที่จะเป็นกลุ่มอริยะออกมาอย่างสง่างามทั้งหญิงและชายด้วยนะครับมาถึงนาทีนี้ผมไม่ทราบว่ามีสักเท่าไหร่นะครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมเชื่อมั่นมากเพราะว่าเขาเกิดมาปุ๊บอยู่ในท่ามกลางของความเป็นอริอัจฉริยะก็คือมือถือมือถอยนะครับเขาจะว่องไวทันใจรู้เที่ยวรู้ทันนะครับความรู้ทั้งหมดเวลานี้มันอยู่ในจอหมดแล้วครับไม่ว่าจะความรู้สาขาวิชาใดๆทั้งสมาธิทั้งอะไรต่างๆนะเยอะแยะมหาศาลนะครับอยู่ในจอหมดแล้วต่อไปครูบาอาจารย์นี่จะตกงานนะครับสถาบันการศึกษาต่อไปนี่ไม่รู้จะศึกษายังไงเพราะอะไรพอเวลาขึ้นต้นในการพูดเรื่องอะไรวิชาอะไรคำตอบอยู่ในจอนั้นหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กก็ศึกษาผ่านจอนะครับGoogle ต้องการอะไรล่ะครับต้องการวิชาอะไรได้หมดเดี๋ยวนี้ด้วยครับเห็นไหมงั้นครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ทันนะครับผมว่านะครูบาอาจารย์ต่อไปนี้นะฮะ ผมเชื่อมั่นว่าจะให้ความสำคัญในการสอนเด็กมากกว่า อนุบาลกับประถมอนุบาลกับประถมบอกว่าพอเวลาขึ้นต้นมัธยมปุ๊บเขาจะศึกษาผ่านจอหมดงั้นเด็กไม่เกิน10ปีเนี่ยครับ ที่ต้องได้รับบุคคลที่มีความสามารถสูงในการที่จะสอนเด็กสอนมนุษย์นะครับที่จะป้องกันความเป็นอัจฉริยะที่ว่านั้นไม่ให้เข้าตัวไม่ให้ทำร้ายเด็กนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มอริยะบุคคลต้องมาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เขาเติบใหญ่มาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่แพ้ความเป็นอัจฉริยะของทางโลกจำนิดนึงครับภาษาผมเนี่ยกรุณาจำหน่อยก็ดีพูดผ่านภาษาจำภาษาไว้ก่อนครับเพราะยังไงมันก็ภาษานี่ไม่หลุดหายไปไหนนะครับโทรศัพท์นะฮะ ภาษานี่ก็ไม่หลุดหายไปไหนแน่ๆมันจะยงคุณอยู่ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์ของอะไรของ YouTube มันพังทลายลงไปนั่นนะครับจึงจะไม่มีภาษานี้ให้ได้ยินต่อนะครับโอเคไหมถ้ารู้เช่นที่ว่านี้ก็อะไรเอ่ยก็ค่อยๆติดตามเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนั้นของอะไรของจะเป็นจริง
พียงใดอย่างไรนะครับมันพังทลายลงไปนั่นโอเคเวลาผ่านไป 2:30 พอดีแล้วนะครับคิดว่าผมให้ไฮไลท์แค่นั้นก็น่าจะพอนะครับระหว่างอัจฉริยะกับอริยะจำนะครับภาษา2คำนี่อริยะคือกลุ่มของฝ่ายธรรมะจะเข้าถึงพระธรรมใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความประพฤติอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นคนดีของสังคมนะครับกลุ่มนี้จะเข้ามาจะมาเข้าใจเรื่องของพระธรรมธรรมะจะเข้าถึงพระธรรมโอเคไหมครับฝ่ายธรรมะจะเข้าถึงพระธรรมนะจำในภาษานี้นะครับและส่วนที่ความเป็นอัจฉริยะนั้นส่วนธรรมะเนี่ยธรรมะแต่เข้ายังไม่ถึงพระธรรมนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในข่ายของคำว่าอัจฉริยะแล้วอัจฉริยะก็มีปะปนเยอะมีทั้งมืดและสว่างนะครับอัจฉริยะกลุ่มมืดก็เรียกว่าดาร์กอะไรนะกลุ่มมืดก็แล้วกันรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงขอฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจตรงกันเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้แล้วเราก็จะมีทางออกกันนะครับย้ำฝ่ายธรรมะจะทะลุเข้าถึงพระธรรมก็คือความเป็นความเป็นอริยบุคคลจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมันเป็นกันทั้งโลกแต่คนไทยก็คงได้ยินภาษาไทยในขณะนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอเคครับต่อไปขออนุญาตดูซิว่ามีท่านใดสงสัยอะไรจะแต่ถามเรื่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับท่านที่อยู่ YouTube ก็เช่นเดียวกันทางเฟซก็เช่นเดียวกันนะครับมีสงสัยแต่ถามก็เชิญมานะครับโอเคผมจะค่อยดูไปเรื่อยเริ่มมีคำถามกันได้ยังอยากได้จะไม่ได้ อยากได้จะไม่ได้ทางโลกอยากได้มันต้องได้อย่างนี้ทางโลกนะครับทางโลกเขาอยากได้เขาเอาจนได้แต่ทางธรรมอยากได้จะไม่ได้ถูกต้องครับทางธรรมนี่อยากได้จะไม่ได้ขึ้นต้นคำว่าอยากปุ๊บมันปิดเลยนะครับปิดโปรแกรมได้ทันทีเพราะฉะนั้นทางธรรมนั้นก็ไม่ต้องอยากได้แต่ต้องเข้าใจนะทางธรรมจะได้โดยความเข้าใจนะครับเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจเรื่องของธรรมชาติแม่เราอยู่กับธรรมชาติมานานเราเกิดมาแอบมาก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแต่ทำไมเราจึงไม่เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรธรรมชาติดูเชื่อเอาใครจะให้คำจำกัดความคำว่าธรรมชาติมันคืออะไรลองเชื่อถ้าใครมาถามผมนะถ้าถามว่าลุงออกธรรมชาติคืออะไรถ้าคำตอบในเมื่อ 5,000 ปีก่อนมาแล้วธรรมชาติคือดินน้ำลมและไฟแต่มาถามณวันนี้เวลานี้ถามลุงออกธรรมชาติคืออะไรผมตอบว่าธรรมชาติคือความรู้สึกเห็นไหมครับรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความกดความดันความชื้นและความร้อนเห็นไหมครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไปไหมครับจาก 5,000 ปีกลับมาถึงวันนี้5,000 ปีนี่หมายความว่าพูดถึงในนู้นยุคของที่เขาเรียกว่าอริสโตเติลนู้นแน่ยุคเพนโตนู้นแน่หรือในหนึ่งบอกยุคกรีกโบราณนู้นแน่โอ้ไหมครับตรงนั้นนั่นแหละครับ
ดินน้ำลมไฟธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟโอเคไหมครับยุคนี้ลุงหมอเป็นคนพูดธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบข่าวไปต่อไม่ได้แล้วตกแล้วตกน้ำโขงตายใช่แล้วครับโอเคนะความรู้สึกเรื่องอะไรความกดอากาศที่มันกดตัวเราเนี่ยถามว่ามีใครรู้สึกบ้างยากที่จะรู้สึกว่าทั่วอากาศกดยากมากทั้งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับงั้นใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าถูกอากาศกดอยู่ในวินาทีนี้คนนั้นนะฮะก็จะเข้าใจธรรมชาติและหรือว่าเข้าถึงธรรมชาติเห็นไหมครับแม่แกได้ยังครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าถูกอากาศกดตัวรอรอบด้านเนี่ยเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยคนนั้นคือคนที่เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติถ้าคนไหนที่ไม่มีความรู้สึกก็แปลว่าอยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นนั่นแหละแต่ไม่เข้าใจธรรมชาตินั่นแหละครับคือจะเป็นธาตุของอริยะพระสดธาตุของอัจฉริยะธาตุของเทคโนโลยีนั่นเองครับผมโอเคครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ทำยังไงล่ะจึงจะรู้สึกว่าถูกอากาศกดตัวเราลุงออกนำเสนอมาทุกครั้งเลยนะครับว่าต้องแงบอากาศให้ได้ชูอากาศเข้าไปทางปากกลืนและดั้นนานๆมีทางนี้ทางเดียวครับที่จะรู้สึกว่าถูกอากาศกดเพราะอะไรมันจะรู้สึกก็ต่อเมื่อพลังงานของเราเนี่ยมันจะเหนือกว่าอากาศที่มันกดตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าความกดอากาศก็เรียกว่าความกดบรรยากาศนะความกดอากาศก็แล้วกัน 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลก็แปลว่าถ้าใครก็ตามที่จะรู้ความกดตัววานี้ต้องไปเอาเครื่องมือโรอะไรเดี๋ยวนะเครื่องมือวัดความกดไม่ชื่ออะไรเดี๋ยวจำชื่อมันเลยที่จริงทุกวันนี้ในกาก็สามารถได้แล้วไอ้พวกเครื่องมือถือมือถอยเนี่ยวางไหนก็รู้ว่าความกดอากาศทุกวันนี้ครับในขึ้นที่สูงลงที่ต่ำจะรู้ทันทีเข้าใจไหมครับทุกวันนี้มือถือมือถอยมีเสร็จสับนะครับ นั่นนะฮะที่ระดับน้ำทะเล 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลใครก็ตามที่รู้สึกว่าถูกอากาศกดตรงนั้นคนนั้นจะเป็นคนที่รู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงธรรมชาติได้ด้วยทีนี้วิธีการเราต้องสร้างของเราขึ้นมาให้มีความดันดันมันออกไปพูดง่ายนะน้ำอากาศสูดไปปื้ดดูดอัดระเบิดคายอาศัยจังหวะสิจังหวะของเครื่องยนต์กลไกเนี่ยครับดูดก็คือดูดอากาศปื้ดเข้าไปในทางปากกลืนและกลั้นเป็นจังหวะอัดให้นานนั่นแล้วมันก็จะระเบิดมันเองพอระเบิดปุ๊บพลังงานภายในจะเกิดขึ้นมาพลังงานในตัวเราจะเกิดขึ้นมาปุ๊บเมื่อขึ้นมาปุ๊บก็จะไปสู้กับความกดที่อยู่ภายนอกโดยตัวเป็นสภาวะคือฟิลลิ่งคือความรู้สึกจะรู้ตรงนั้นได้เห็นไหมฮะธรรมชาติคือความรู้สึกจะไปรู้สึกตรงนั้นได้ทำครับไม่มีทางเลือกอื่นครับนะสูดอากาศทำให้ชีวิตอยู่ได้สูดอากาศหายใจไม่มีคำว่าตายไม่สูดอากาศไม่หายใจเดี๋ยวตายแน่นอนทำครับต้องฝึกตัวเองครับ
ให้ผมหายใจแทนท่านก็ไม่ได้แต่ทางฝ่ายผมก็หายใจผมอยู่แล้วล่ะครับแล้วผมต้องรู้ตรงนี้แล้วด้วยถ้าไม่รู้จะมาบอกก็ได้ยังไงล่ะครับทำมาหมดแล้วพวกนี้จึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้นั่นเองโอเคไหมครับเพราะว่าพลังงานตรงเนี้ยพลังงานที่มีอยู่เนี่ยครับมันเหนือกว่าเหนือกว่าความกดที่มันกดตัวเราโอ้ไหมครับอย่าไปหาตำราเล่มไหนไม่มีทางหาตำราเจอเลยไม่มีทางยกเว้นลุงหงอเขียนให้อ่านเองลุงหงอเขียนแน่นอนหนังสือพวกนี้เขียนแน่แน่ครับโอเคนะความกดเราต้องมีความดันไปสู้กับมันความกดมันก็จะอ่อนแรงต่อไปก็เจอความชื้นเนี่ยความชื้นของอากาศนะความชื้นก็คือเรื่องราวของภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะความชื้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่ความชื้นไม่เคยหยุดนิ่งครับตราบใดก็ที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่หมุนรอบตัวเองอยู่จะต้องมีความชื้นที่แตกต่างกันไม่มีเหมือนกันแน่นอนความชื้นวัดจากจุดนี้เครื่องมือวัดความชื้นนะมอยเชอร์วัดความชื้นที่นี่จุดเนี้ยที่ลุงหงองนั่งอยู่เนี่ยกับเดินห่างจากลุงหงองไปแค่1เมตรเนี่ยไปวัดก็ไม่เท่ากันครับไม่มีทางเท่ากันได้เลยความชื้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้เด็ดขาดเห็นไหมครับแต่เมื่อพลังงานของตัวเรามีมากขึ้นมากกว่าความกดมันจะเข้าใจเรื่องความชื้นไปในทีเห็นไหมนี่คือเรื่องของธรรมชาติรู้ยังไม่พอเข้าใจยังไม่พอต้องเข้าถึงด้วยกลุ่มนี้กลุ่มอริยะบุคคลจะรู้ครับถ้าพัฒนาถึงไม่ถึงขั้นอริยะบุคคลไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางจริงๆครับงั้นอริยะบุคคลนั้นมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับสนใจใฝ่รู้มนุษย์โลกต่อไปจะไม่มีคำว่าศาสนาด้วยซ้ำไปนะครับหรือศาสนาเป็นศาสนากลางว่าในเรื่องราวของมนุษย์ไม่ได้เรื่องความเชื่อครับเรื่องความเชื่อจะหายไปจากแผ่นดินโลกบอกให้ทราบไว้นะครับใครก็ตามที่เคยเชื่ออะไรความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ความเชื่อที่ว่านั้นเคยเจอความจริงอยู่ในความเชื่อบ้างไหมล่ะถ้าหากว่าไม่เจอความจริงตรงนั้นมันก็เชื่อแบบนั้นๆเนี่ยโทษทีเชื่อแบบทางพุทธศาสนาบอกว่าเชื่อแบบโง่ๆโอเคไหมทางพุทธศาสนาบอกว่าเชื่อแบบโง่ๆเพราะหาความจริงในความเชื่อไม่ได้โอเคไหมครับงั้นต่อไปมันจะเจอแต่ความจริงของจริงความจริงความเชื่อก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยนะครับโอเคนะครับยุคนี้มันจะเป็นอย่างนั้นฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจให้ดีๆอย่าด่วนเชื่อลุงหงอกเร็วจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อเกิดมาเพื่ออธิบายสิ่งที่รู้มาให้เข้าใจครับมาให้รู้ร่วมกันเข้าใจร่วมกันแล้วก็ปรับตัวร่วมกันเพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติครับแล้วจึงจะป้องกันตัวเองได้จากกลุ่มอัจฉริยะนั่นเองกลุ่ม AI ก็แล้วกันนะมันจะชนะไปในทีครับก็คือไม่แพ้มันนั่นนะครับแกนะอย่างผมไม่กลัวคลื่นนะคลื่นถ้ากัดเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเลยครับคลื่นเหล่านั้นไม่ได้สนเลยเหมือนคลื่นพวกนี้ทำอะไรลุงออกไม่ได้แน่นอนนะครับทีนี้ใครก็ตามที่ถูกคลื่นบีบอัดคนนั้นหนึ่งหูจะแว่วจะได้ยินเสียงคนมนุษย์ใครกลุ่มไหนก็มาไล่ตีไล่ฆ่ามันยืนด่าอยู่ข้างรั้วอย่างนี้มันยืนด่าทีนี้ก็ด่าต่อไปแล้วครับใครก็ไม่รู้มายืนด่าแปลว่าไม่มีตัวตนโอเคไหมครับ
แต่ได้ยินเสียงเราก็ด่ากลับด่าในรั้วเราเนี่ยครับใส่คนเดียวนั่นครับนั่นแหละคือเจอคลื่นครับนี่คือเจอคลื่นเลยครับรุนแรงมากครับผมรุนแรงมากๆเพราะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องเข้ามาพัฒนาให้ได้มีความเป็นอัจฉริยะโทษอริยะโทษทีให้ได้ความเป็นอริยะจึงจะป้องกันคลื่นที่ว่านั้นได้โอเคไหมครับทีนี้กลับมาอีกทีหนึ่งนะธรรมชาติคือความรู้สึกเมื่อกี้พูดถึงความกดอากาศเราต้องพังตัวเราให้มันเสนอกว่าจึงจะไปต้านออกไปมันดันออกไปตรงที่มันดันไปเนี่ยมันเป็นดันในส่วนไหนมันจะรู้สึกตัวเราเป็นตัวกลางจะรู้สึกในผิวกายของเราเราเรียกว่าสภาวะโอเคครับไม่ต้องอะไรมากมายเกินไปกว่านั้นทีนี้พอเวลาเข้าใจทางด้านความกดความดันความกดอากาศกดเข้ามาแล้วก็สร้างพลังงานให้มันดันยอดเข้าไปตัวเราจะรู้สึกแค่นะครับทีนี้ต่อไปก็เจอความชื้นที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้เจ้าความชื้นที่ว่าเนี้ยร่างกายต้องปรับตัวกับความชื้นอย่างเช่นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวอากาศอย่างนี้เราไม่รู้แต่ร่างกายจะไม่เป็นอะไรแปลว่าไม่แพ้ความชื้นเมื่อแพ้ความชื้นก็แปลว่าไม่แพ้ไม่เป็นหวัดเป็นไอโอเคครับหรือมีภูมิต้านทานที่เหนือกว่าจึงไม่แพ้สิ่งนั้นร่างกายก็สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ย้ำคนที่ปฏิบัติทางด้านนี้จะได้กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะไม่แพ้อะไรเราไม่แพ้ธรรมชาติเพราะเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่แพ้ธรรมชาติโอเคไหมครับเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่แพ้ธรรมชาติธรรมชาติคือความกดความดันความชื้นเราจะไม่แพ้ความชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไม่เป็นบาดเป็นไอเหมือนคนอื่นที่อื่นๆเข้าไปคำว่าคนอื่นแปลว่าคนที่อยู่นอกจอในขณะนี้เราอยู่ในจอหน้าจอในจอเห็นไหมครับพยายามตีกรอบให้ได้แล้วเราก็จะอยู่ในทางของช่องทางเราไว้นะครับเอาล่ะทีนี้ความกดความดันความชื้นถามว่าอะไรเป็นตัวเลขปฏิกิริยาคือความร้อนพี่ความร้อนก็มีที่เดียวแหละครับพูดในสุภาพหน่อยบักดวงอาทิตย์กันแล้วกันนั่นนะฮะตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้จะอยู่ในที่ร้อนเขาก็จะไม่ร้อนเหมือนชาวโลกอริยะเนี่ยครับอริยะบุคคลเนี่ยครับเพราะเขาได้สภาวะพวกนี้เขาไปนั่งที่ร้อนร้อนเขาก็จะไม่ร้อนเหมือนคนที่ไม่ได้สิ่งนี้แต่ว่าอยู่กับความร้อนก็ได้กลางทะเลทราย50องศาเซลเซียสอยู่ได้สบายนะอยู่ได้สบายด้วยเพราะว่าเขาเข้ากับธรรมชาติได้รู้เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติโอเคครับนั่นนะฮะคือกลุ่มอริยบุคคลจะได้ตรงนั้นว้าวผมพูดเกินหรือเปล่าไกลไปหรือเปล่าเปล่าเลยครับพูดอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติทั้งหมดเวลาเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะเมื่อลุงออกเล่าอะไรให้ฟังลองใช้สองหูพินิจให้ดีๆนะฮะอย่ามาหลงเชื่อทันทีไม่เอาลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้สร้างความเชื่อแต่รู้ว่ารู้อะไรก็อยากจะบอกให้ได้ยินให้ได้ฟังรู้โดยวิธีไหนผมไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือมากหรอกครับผมไม่จำเป็นนะครับผมแค่ฟังสองสามประโยคจากไหนผมก็พอที่จะจับหัวชนท้ายจับท้ายชนหัวได้ก็มาเล่าสู่กันฟังคำว่าอัจฉริยะกับอริยะโอไหมครับก็คือเรื่องการปรับตัวให้กับอยู่ในธรรมชาติให้ได้นะครับแล้วเราก็จะไม่โทษธรรมชาติคนไหนปรับตัวเข้าธรรมชาติจะโทษแต่ธรรมชาติเมื่อโทษธรรมชาติปัญหาที่อยู่ไม่ได้นะมันหนีไม่ออกนะตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้ยเป็นเพราะอากาศทำให้ฉันเจ็บคอเนี่ยมาโทษธรรมชาติเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง เข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
โอเคนะอยากได้จะไม่ได้อธิบายพอสมควรแล้วนะอยากได้ทางโลกอยากได้มันต้องได้มีเงินซื้ออย่างทำไมแต่ทางธรรมอยากได้จะไม่ได้ถูกต้องครับอยากรู้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 กับอยากได้มันคนละความหมายนะนะอยากได้มันแปลว่าต้องเป็นสิ่งของอยากรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเป็นนามธรรมเลยสังเกตภาษาครับอยากรู้รู้ไปเถอะครับอยากรู้ไม่ใช่ตัณหาอยากได้เป็นตัณหาแน่นอนโอไหมครับอยากรู้ไม่ใช่ตัณหาอยากรู้เป็นความเจริญงอกงามของมนุษย์ผู้ซึ่งอยากจะรู้นู่นนี่นั่นสารพัดอยากจะรู้เป็นความเจริญงอกงามโอนะเข้าใจให้ดีคำว่าอยากอยากนะขอให้ชัดๆเอาไว้ลงหอกเล่าแต่ละคำแต่ละคำให้ฟังให้มันชัดแล้วท่านก็จะได้มีพื้นฐานในการที่จะเดินต่อไปทีนึงเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อจะหยุดไม่ได้โอเคนะเด็กฉลาดขึ้นไม่เชื่อใจใครง่ายๆศึกษาหาความรู้ได้เองไม่ค่อยเชื่อฟังใครไม่ค่อยเชื่อฟังใครเอาคำว่าไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อฟังใครคำพูดต่อไปนี้พูดมาไม่น้อยกว่า 1,000 ปี 500 ปีมันน้อยไปคำพูดต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 ปีแน่นอนนะครับคือฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันเกิดจากเมฆเมฆมันเกิดจากไอ้น้ำจากพื้นเนี่ยนะระเหยแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปก่อกลุ่มกันก็เรียกว่าเมฆตกมาก็เป็นฝนคำพูดนี้อย่างน้อยพูดกันมาพันปีแล้วครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วเมฆไม่ได้เกิดจากไอ้น้ำที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าบอกก็เป็นไอ้น้ำน้ำจะมีไอได้น้ำต้องเดือดก่อนถามว่าทะเลมหาสมุทรตรงไหนที่มันเดือดน้ำมันจะปล่อยไอมันถึงขนาดนั้นเป็นเมฆมากมายก่ายกองเลยนี่เต็มท้องฟ้าตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เมฆเต็มเมฆเต็มเลยแดนนาทีนี้นะครับผมรู้แน่นอนเด้อจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เมฆเต็มแน่นอนเด้อผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อ2วันที่ผ่านมาแค่ขึ้นเครื่องบินก็จะรู้เครื่องบินโดยปกติมันบินแค่ 20,000 ฟิตท่านเองอย่างมากก็ 22,000 ฟิตอันนี้เล่นถึง 30,000 กว่าเลยครับว่าต้องหนีเหนือให้เหนือเมฆเข้าไว้เพราะว่ามันมุดไปตามเมฆไม่ไหวมองไม่เห็นต้องอยู่เหนือเมฆเหนือเมฆก็จะมีเมฆอีกเหนือเมฆมองไม่เห็นเมฆเต็มไปหมดอยู่ระหว่างตาก็เห็นเป็นเมฆก็เครื่องบินมันลุยเมฆอ่ะโอเคไหมบินก็ไปเหนือเมฆก็ยังมีเมฆอีกงั้นเมฆไม่ได้เกิดจากไอ้น้ำเมฆมันมาจากข้างบนครับเห็นไหมครับยุคนี้เมฆมาจากข้างบนฝนมันมาจากมันไม่จะมาจากไอ้น้ำที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะไปเชื่อได้ไงนะครับพันปีพูดมาอย่างนั้นแล้ววันนี้มาเจอลุงหอกพูดเขาให้เห็นไหมพี่ขั้วไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะไม่เชื่อใครง่ายก็คุยตรงนี้เพราะคนก่อนนั้นฉลาดน้อยเชื่อต่อๆกันมาแบบนี้ไม่ใช่แล้วครับโอไหมครับโอไหมครับใครอธิบายได้ดีกว่านี้ไหมถ้าบอกว่าเมฆเกิดจากน้ำที่ว่ามันระเหยเนาะงั้นถามเลยน้ำหยดแรกมาจากไหนจบข่าวไหมครับมหาสมุทรถ้ามหาสมุทรน้ำหยดแรกมาจากไหนน้ำโมเลกุลแรกหนึ่งเดียวเนี่ยมาจากไหนอย่ามานั่งขี้คุยตอบไม่ได้หรอกเอามาจะเล่าให้ฟัง อย่างนี้เป็นต้นเล่าให้ฟังก็ได้สบายมากแล้วครับผมพูดเช่นนี้พูดถ่ายในสถานที่ทำให้ฝนตกได้ก็แล้วกันใครทำไมหน้าร้อนหน้าแรงทำมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราทำได้ถึงพูดอย่างนี้
ถ้าทำไม่ได้ผมก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้แหละครับนั้นเกินวิชาการเกินความรู้ที่เคยร่ำเรียนกันมามากมายใส่รองเราเชื่อความรู้ตะวันตกมาตลอดเชื่อความรู้ของคนมาตลอดเชื่อความเชื่อคนเกิดก่อนมาตลอดบัดนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นคนเกิดก่อนนี้ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้เพราะลุงออกมาพูดตรงนี้พูดวันนี้วันที่23ตุลาคม2561ตรงกับวันปิยมหาราชด้วยนะวันนี้ใช่ป่าวรู้ได้อ๋อใช่ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องการบอกไทม์ไลน์ไว้เวลาพูดจาในแต่ละเรื่องเพราะว่าเด็กเกิดหลังมกราคมปี37หรือแม้แต่เด็กเกิดแอมาในวันนี้นะฮะ20ปีเขาจะมารู้ลุงหอกำลังพูดตรงนี้แล้ว20ปีลุงหอก็จะไม่ไปไหนต้องรอตอบคำถามเด็กตอนนั้นอยู่ตอนนี้มัน74ปีไปแล้วแปลว่า100ปีลุงหอกทำงานได้สบายๆเลยโอไหมครับใครอยากจะให้เราติดตามมานะนี่คือคนที่มีชีวิตสามารถรักษาตัวเองได้นะครับเพราะนั้นจึงไม่ต้องใช้ถูกใช้ยาไม่ต้องใช้เคมีนอกจากรักษาตัวเองได้ยังรักษาผู้อื่นได้วันนี้ทั้งวันสองมือเปล่าเนี่ยครับโอเคไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดคุยจนกระทั่งเกิดเหตุเกิดปัจจัยเพราะว่าสิ่งนี้ทุกวันนี้มันจับต้องได้แล้วจ้าคำว่าอัจฉริยะกับอริยะโอเคไหมเด็กฉลาดขึ้นไม่เชื่อใครโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณอะไรคุณรักชัยคุณรักชาติโอเคครับเอาล่ะมีใครถามอีกไหมครับอริยะเข้าถึงโดยง่ายในยุคปัจจุบันหรือเปล่าครับได้ง่ายครับประตูพระนิพพานไม่เคยปิดประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มีช่องรอดเล็กมากนะครับเล็กขนาดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองพูดผ่านภาษาพระพุทธศาสนาคืออิทัปปัจเจตาของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันสิ่งนั้นคือรูปกับนามนะหนึ่งก็คือรูปสองคือนามประตูพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามใครแยกรูปนามได้คนนั้นเข้าได้ประตูพระนิพพานโอไหมครับนะฮะคนไหนแยกไม่ได้จบข่าวไปไม่รอดแน่นอนพูดภาษาฟิสิกส์ก็ได้รู้จักคำว่านิวเคลียสไหมครับประตูพระนิพพานมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนประตูพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโอไหมครับก็คือนิวเคลียสนั่นเองโอไหมครับใครก็ตามที่สามารถแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนได้หรือแยกนิวตรอนออกจากโปรตอนได้คนนั้นก็เจอประตูพระนิพพานจุดนั้นน่ะคือความว่างถ้าเป็นเหรียญก็ด้านที่3ของเหรียญเห็นไหมครับเราเคยรู้จักเหรียญ2ด้านมาตลอดซ้ายกับขวาดำกับขาวอุปมาว่าเหรียญ2ด้านด้านที่3อยู่ตรงไหนของเหรียญคำอธิบายง่ายนิดเดียวทำให้เหรียญนี่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงน้อยลงเหลือแค่1นิวเคลียสเห็นไหมเหรียญ2ด้านทำให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหลือเพียง1นิวเคลียสงั้นโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมครับเหลือแค่2ตัวด้านที่3คือตรงกลางพี่โอไหมครับอธิบายง่ายเนาะแต่เวลาเข้าถึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พูดนะสะสมมาหลายภพชาตินะครับจึงจะรู้และจึงจะได้กับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับอริยะพูดเช่นนี้แหละครับอัจฉริยะเขาพูดอีกเรื่องนึงอัจฉริยะก็พูดเหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนะนิวตรอนเขาพูดมาก่อนด้วยนะแต่พระเจ้าพูดก่อนนั้นอีกทีหนึ่งพูดคำว่าอิทัปปัจเจตามา 2,000 กว่าปีแล้วโอไหมครับอิทัปปัจเจตาเนี่ยฮะยุคสมัยท่านพุทธทาสท่านใช้เวลาอยู่15ปีนะครับลูกศิษย์ลูกหาจึงพอจะรับได้และเข้าใจแต่ลุงหมอใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีด้วยอ่ะอิทัปปัจเจตานะ
ห็นไหมครับท่านจะเข้าใจโดยง่ายต่างกันไหมครับระหว่าง15ปีท่านพุทธทาสกับ1นาทีของลุงหงอกคำว่าอิทัปปัจจยตาหรือว่าเหรียญด้านที่3ต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากโอ้ไหมครับนะเห็นไหมเอาไปเรื่อยนะครับอริยะเข้าถึงโดยง่ายยุคปัจจุบันหรือครับใช่ครับนะฮะเพราะว่ามีคนพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะครับอย่างนั้นสุขก็เปิดนี่ต่อท่อกาแฟให้เรียบร้อยแล้วครับต่อท่อประกาแฟเรียบร้อยแล้วครับใครอยากได้อยากดีอยากมีจนก็นะมาฟังบรรยายให้ได้นะครับแล้วจะโชว์ด้วยนะครับนะโชว์ด้วยครับประตูนี่มันเป็นยังไงท่านนั่งอยู่ห่างจากผมประมาณสัก100 เมตรเนี่ยท่านรู้สึกแน่นอนเด้อโอเคไหมครับมานั่งฟังให้ได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนต่อไปนี้น่าจะเป็นตรงวันที่4หรือเปล่าไม่ทราบฮะ4โอเคนะขอบคุณมากครับข้างนอกหน้าจอบอกว่าวันที่4พฤศจิกายนนะครับมานั่งฟังให้ได้เริ่มแต่เที่ยงถึง18:00 น.จาก18:00 น.ถึง23:00 น.จะนำพาสมาธิต่างหากนะครับแต่พรุ่งนี้สมาธิผ่านจอนะครับสมาธิผ่านจอพรุ่งนี้20:00 น.นะครับเต็มอย่างนี้ไปไหนนะครับว่าคนที่มีความพูดเช่นเนี้ยเขาจะนำพาสมาธิในบริบทไหนอย่างไรผมรู้ว่าท่านทำสมาธิมา108,000ประการปฏิบัติธรรมมาเยอะจนกระทั่งป่าราบทั้งหมดแต่ก็ไม่ถึงไหนวันนี้ไม่ใช่แล้วอาศัยเทคโนโลยีเขานี่นะฮะมาให้ถึงบ้านแปลว่าเทคโนโลยีนี้เวลาเป็นอัจฉริยะเป็นเครื่องมือของอริยะแน่นอนอัจฉริยะ AI ก็แล้วกันเนาะหรือว่าเทคโนโลยีขนาดนี้เรียกว่าอัจฉริยะนะครับเป็นเครื่องมืออริยะแน่นอนให้ทำงานบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอบคุณอัจฉริยะขนาดแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องมือเราแปลว่าท่านกับผมนะครับผมพูดบ้านผมแต่ผมมานั่งอยู่บ้านท่านใช่ปะนั่งห่างจากท่านไม่ถึงคืบไปเลยบ้วนลายใส่หน้าผมยังได้เดี๋ยวนี้ทุยต่อไปบ้วนถูกจริงนะ AI มันทำได้จริงนะAI เนี่ยนะบ้วนลายใส่เนี่ยถือเจอคนในจอแน่ๆนะถึงขนาดนั้นนะให้รู้ว่า AI มันแน่มากใช่ไหมครับโอ้ไหมครับเอาหน้าใจเย็นแล้วก็อริยะเขาจะทำงานเขาเหมือนที่จะรักษาผู้คนผ่านจอให้ไม่เกิน3 ปีครับขอให้รอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับจะผ่านจอให้เพราะฉะนั้นอย่าหนีไปไหนนะเอาล่ะก็ดูไปเรื่อยว่ามีใครถามต่อไหมครับนับตอนนี้ได้พลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงด้วยค่ะทำเพื่อนๆหนูทำแล้วค่ะร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยค่ะคนไกลแม่ครับคนได้จริงๆนะครับนะครับอากาศเป็นของที่มันมาตั้งแต่แรกเกิดแอ้ก็กินแล้วอากาศอ่ะโถ่เอ้ยก็เพราะอากาศเป็นสำคัญในหลักคำสอนศาสนาในเรื่องสมาธิอานาจึงมีคำว่าอานาปานสติง่ายๆคือการควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอและให้เท่ากันใครก็ตามสามารถถอนหายใจเข้าสมมติว่ายาวถ้ามันลากเส้นได้ยาวนะฮะยาว10เซนติเมตรก็แล้วกันโอเคไหมแล้วออกก็10เซนติเมตรเหมือนกันด้วยคนนั้นบรรลุธรรมเลยนะครับเชิญครับอย่าให้ผิดกันเพียง1โมเลกุล1นิวเคลียสก็ไม่ได้นะครับที่ว่าเห็นไหมครับบรรลุธรรมทันทีอานาปานสติเนี่ยครับควบคุมลมหายใจเข้าออกเนี่ยครับเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าแน่ขนาดนี้ก็ให้หลักการพวกนี้มาให้ใช้กันโอเคนะครับแต่ทุกวันนี้มันช้าเลยตอนนั้นงับเลยโสดปุ๊บเลยนะเบิร์นเข้าไปเลยภายในร่างกายมันจะเกิดอิมมูนก็คือภูมิต้านทานในร่างกายสู้กับความกดความชื้นของอากาศได้สบายมากอย่างนุ่งออกไม่เป็นไรรับรองมันหนาวแสนหนาวแล้วจะบุกรัสเซียอยู่เดือนหน้านี่เองไปทั้งกลางความหนาวนี่ครับครับไม่ได้ซ้อน
ไปบุกมาแล้วจ้าฮอกไกโดนะครับเจอกันตั้งหลายวันนอนกลางหิมะมาแล้วจ้าพวกไม่เห็นมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นมันตายไปตั้งนานแล้วลุงหมอโอ้สูบบุหรี่เหมือนกันสูบมาตั้งเยอะแล้วถ้าตายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยสูบยังได้ด้วยเกรงใจคนในห้องเฉยๆตอนนี้ ก็มีผู้คนนั่งก็รออยู่เนี่ยยังรอสองมือเปล่าที่จะหารักษาเนี่ยนึกจะเหมือนเหลืออยู่สี่ห้าชีวิตออกไม่หมดมาที่นี่ก่อนเนี่ยไหมครับต้องให้ความสำคัญถ้าอยู่หน้าจอนะสองทุ่มเมื่อกี้ยังช้าไปตั้ง15 นาทีไหมครับก็มัวจะมัมอยู่นะเดี๋ยวไม่มีแรงโอเคนะผ่านเนาะเอาล่ะมีคำถามไม่เอ่ยคุณลุงครับบุคคลที่มีพลังงานสามารถใช้พลังงานของตนเคลื่อนไหวสิ่งของจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไหมนี่ใช้คำว่ากำลังมั้งกำลังงานพาวเวอร์เนี่ยก็ยกของจากนี่ไปถึงนั่นใช่ไหมได้ครับจริงๆมันมีด้วยนะฟังให้ดีนะครับไอการเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยคนที่มีภาวะทางสมาธิเนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์วางบนพื้นเนี่ยเขาสามารถที่ทำให้หนังสือพิมพ์เนี่ยเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องไปหยิบจับนะครับไม่ต้องใช้อะไรนั่นคือเรื่องราวของสมาธิจิตแต่ผมเรียกว่าเป็นอะไรว่าเป็นจิตทางต่ำทางชั่วทางทำลายโอเคไหมครับนั่นมีแน่นอนนะครับไสยศาสตร์ครับถ้าเห็นเป็นคนขึ้นเยอะมากเลยครับโอ้โหเกินมากเหนือกว่านั้นยังมีนะของนั้นก็คือเป็นของเล่นของผู้ที่รู้กันแล้วกันอวิชชานะฮะนั่นแหละครับคนที่ไม่เข้าใจโอ้โหวิเศษผมเฉยเฉยของจริงมันต้องประเภทช้างเดินมา1 โขลงมีทั้งหมด100 ตัวทำให้ช้างหายไปภายใน1 วินาทีนั่นคือของจริงแต่สิ่งนี้รู้ได้เฉพาะตนแหมมารู้ได้เฉพาะตนเพราะรู้ได้จิตของจริงโชว์ออฟให้เห็นจริงเหมือนกับทำหนังสือพิมพ์เคลื่อนที่งั้นไม่ได้แหมไม่ได้แต่เขารู้ว่าเคลื่อนที่ได้ไงก็คือจิตทางต่ำโอเคไหมครับแต่ของจริงเขาไม่ต้องนะบอกให้ทราบไว้นะของจริงเขาจะทำให้ช้าง1 โขลงหายไปภายในไม่เกิน2 วินาทีวินาทีเดียวครับแป๊บโอเคนะนั่นคือของจริงเข้าไปอย่างนั้นนะนั่นต้องระดับอรหันต์นะพี่ระดับอรหันต์นะพี่นะนั่นนะให้รู้ไว้นะครับผมจะเรียกว่าเลื่อนมิตินะครับภาวะชนิดว่าผมจะเรียกว่าเลื่อนมิติเหมือนเลื่อนประตูครับเหมือนเลื่อนประตูเหมือนประตูมันซ้อนกันอยู่ในเลื่อนมาอย่างเงี้ยผมจะเรียกว่าเลื่อนมิตินะครับนั่นการที่ทำเป็นที่ว่านั้นนะครับโอเคคุณชราพรพันธ์เป็นไงบ้างเกาหลีหนาวไหมเชื่อเรื่องงมงายไม่เชื่อก็งมงายเข้าใจไว้นี่ภาษาปรัชญานะครับเชื่อก็งมงายไม่เชื่อก็งมงายนี่คือภาษาปรัชญานะจำด้วยครับเอาให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็ได้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เห็นไหมครับจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจึงจะไม่โง่นี่คือภาษาปรัชญาครับคนที่เจอเหรียญด้านที่3จึงจะรู้ว่าหมายความว่าอะไรคนไม่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญจะงงเต๊กไปหมดทุกคนแหละครับนะต้องฟังภาษาเต็มของลุงเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือไม่โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โอ้ไหมครับตรงกับว่าเชื่อก็งมงายไม่เชื่อก็งมงายไม่ต่างกันนะความหมายไม่ต่างกันของลุงหอกเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางนะด้านที่สามของเหรียญไงจึงจะไม่โง่นะก็แปลว่าต้องเจอของจริงทั้งโง่โทษทั้งเชื่อและไม่เชื่อครับ
ไม่เชื่อก็ต้องหาของจริงให้ได้จึงจะเป็นมนุษย์ซึ่งเรียกว่านักศึกษาศาสตร์ตัวจริงครับไม่เชื่อเดินหนีดักดานเลยพี่ไม่เชื่อเดินหนีเลยดักดานเลยพี่ครับยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะครับไม่ใช่ยุคความเชื่อนะครับยุคเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ยุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนความเชื่อจากเชื่อเป็นไม่เชื่อหรือจากไม่เชื่อให้เป็นเชื่อให้ได้โอ้ไหมครับยุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อลองเปลี่ยนเป็นไม่เชื่อดูสิโอ้ไหมหรือคนไม่เคยเชื่ออะไรเปลี่ยนมาเป็นเชื่อบ้างดูสิเป็นยุคเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันและกันเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอ้ไหมครับประโยคนี้ผมว่ามันอมตะป่านะภาษาดุงออกนี่เป็นภาษาอมตะนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงพูดจาเพื่อให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะเก็ตภาษาผมจะเก็ตไวมากครับเขาจะเข้าใจเลยล่ะครับทันทีเลยเขาเกิดมาเพื่อเข้าใจอ่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคทำให้เข้าใจไม่ใช่ยุคให้เชื่อโอ้ไหมครับถ้าใครตามยังมีความรู้สึกนึกคิดว่าให้นายกอเชื่อเราให้คนทั้งบ้านเชื่อเราคนทั้งโลกเชื่อเราสวยเลยบอกให้ไม่มีทางทำไม่ได้โอ้ไหมครับเปลี่ยนซะพี่เอ๋ยใครก็ตามที่เคยใช้มิติที่เคยทำมาเปลี่ยนซะไม่งั้นไปไม่รอดนะลุงออกเตือนนะครับเตือนเอาไว้เพื่อสังคมเพื่อใครก็ได้ที่กำลังอยู่หน้าจออยู่นะครับโอเคนะลองฟังใหม่นะครับคุณคุณลักษณ์ชาติใช่ความรู้นะภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่อ่านยากจังนะครับเชื่อก็งมงายไม่เชื่อก็งมงายงมงายไม่ได้ฟังเพื่อยอมรับและไม่ได้ฟังเพื่อปฏิเสธแต่ฟังเพื่อความเข้าใจแล้วก็แล้วไปไม่เข้าใจก็แล้วไปโอเคลักษณะอย่างนี้ฮะเป็นลักษณะของบุคคลที่มีใจเป็นกลางโอไหมครับเนี่ยภาษามาปุ๊บรู้ว่าเป็นคนที่มีใจเป็นกลางนะใจเป็นกลางหรือว่าเปิดใจก็ได้นะโอเพนไมด์เปิดใจก็ได้คนที่มีใจเป็นกลางเท่านั้นจึงจะมีคำว่าภาวะเปิดใจโอเคไหมครับก็จะรับได้หมดเลยนะเห็นไหมครับคนจะรับหมดไม่จะเป็นทางบวกทางลบคนมนุษย์พันนี้นะฮะเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญโอเคนะครับนี่แหละคือเป็นคนที่มีความเจริญนะครับคุณรักชาติเลยโอเคนะแค่อ่านจบปุ๊บก็จะเข้าใจในภาษาทันทีนะครับไม่ปฏิเสธแปลว่ามีฝูงกาอยู่ข้างหน้าเราก็เข้าไปเล่นกับฝูงกาได้นะโอเคไหมมีฝูงหงส์อยู่ข้างหน้าเราก็เข้าไปเล่นกับฝูงหงส์ได้เห็นไหมครับหรือฝูงกาหรือคือโจรเล่นกับโจรได้โอ้ไหมครับแต่เราไม่ได้เป็นโจรนะเงี้ยโอ้ไหมครับทำนองนี้ฮะนะเข้าหมูกาก็เป็นกาบ้างก็ดีเข้าหมูฮงก็เป็นพงได้ก็ดีแจ้วโอเคไหมครับโอเคครับเบนเยี่ยมอากาศดีค่ะตอนเช้าๆหนูจะออกไปนอกบ้านส่งสามีไปทำงานโอ้โหมีหน้าที่ส่งสามีแน่ไปโอ้โหนายแน่มากมีแต่สามีเขามาเทคแคร์เราไปเทคแคร์สามีก็ดีจังเลยอยากจะเป็นสามีว่าไปนอนเฮ้ยใครเขาจะให้เป็นงอกเงี้ยโหออกไปนอกบ้านโอเคอ๋อสุรกันนึกถึงลุงอ้าวนึกไปทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินได้รับแต่ความปลอดภัยในบริการนะคุณโยนิโสนะโยมผมเข้าใจว่าคุณลุงทำทุกวันนี้เน้นเพื่อเด็กในวันหน้าเพราะคนที่มาหาลุงมีแต่คนเจ็บคนปวดมีโอกาสเห็นพระธรรมได้น้อ
้อยมากแต่เด็กรุ่นต่อๆไปจะพัฒนาตัวเองได้มากถูกต้องครับผมจะพูดเผื่อเด็กพูดเผื่อคนรุ่นน้องถ้ารับได้นะผมมัน74ปีแล้วนะถ้า73รับได้ก็ยินดีรุ่นน้องรุ่นแก่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะยังไงผมก็จะพยายามหาให้ท่านตายอย่างสงบก็แล้วกันนะถ้ามาคุกคีตีโมงกับลุงออกผมก็พยายามจะให้ท่านหมดอายุหรือว่าหมดลมใจด้วยความสงบก็แล้วกันแน่นอนนะก็คนที่ขยับเจ็บป่วยจะตายสงบได้ไงวะก็ต้องให้หายเจ็บป่วยให้หายเจ็บปวดรวดร้าวนะฮะชัวร์ชาก็จะลงกันอย่างง่ายดายโอเคไหมครับนั่นคือหน้าที่ลุงออกกับคนที่สูงอายุสูงใบกระลงเรียกว่ากำลังจะไปเวิร์นนะครับตรงนั้นต่างหากนะฮะแต่จะมาใครเข้าใจความคิดรุ่นใหม่นี่คิดว่ายากนะครับนะไม่แก่จะยากเด้อสิบอกให้แต่ถ้าหากไม่แก่เข้าใจลุงออกเล่าให้ฟังแจวทุกรายเด้อสิบอกให้โอ้ไหมครับ ลุงคะทำสมาธิผ่านจอจำเป็นต้องใช้หูฟังไหมคะเปิดฟังพร้อมกันได้ไหมครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเตรียมหูฟังไว้ได้พวกนี้ชาพวกนี้นะครับเสียงผมนี่เป็นเสียงที่พอเวลาเข้าไปในหูสองข้างมันจะจับบาลานซ์ใช่นะครับบอกให้ทราบไปนะคนในที่หูแว่วหูบูดหูอะไรต่างๆนั่นมันจะปรับให้เองนะครับเสียงมันจะเป็นอย่างนั้นเสียงผมมันจะไปเข้าไปกรอกเป็นศูนย์กลางของสมองหรือผมจะเรียกว่าหลุมดำนะตรงนั้นนะไปปรับหลุมดำให้โอไหมครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกนั่นคือเก็บที่หลุมดำหมดเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเก็บที่หลุมดำหมดโอเคไอ้เจ้าหลุมดำนี่พอเวลามันมากมันเออร์เลอร์พอมันเออร์เลอร์แหละครับซวยเลยที่มันไม่ใช่หลุมดำที่แกลเล็กซี่นะครับไอ้นั่นลักษณะหนึ่งถ้าหลุมกลางแกลเล็กซี่มันอีกลักษณะหนึ่งหลุมดำในสมองมันไปไม่เป็นเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องคลีนเคลียร์ด้วยศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์หรือศักยภาพของบุคคลที่บรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมนะครับโอเคนะศักยภาพของผู้ที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมนะครับหรือบรรลุธรรมในแต่ละระดับโอไหมครับนั่นเป็นศักยภาพของโดยตรงนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นผู้บรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมต้องประกาศตัวแล้วนะถึงยุคประกาศตัวลุงออกเล่าให้ฟังจ่าๆเงี้ยประกาศแล้วแง่ลุงออกประกาศแล้วด้วยนั้นมีแต่พระสงฆ์ต่างหากตกยุคนะเข้าถึงท่านต้องมาประกาศตัวอย่าไปสนใจเรื่องของไอ้ลาสิกขาอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจอย่าสนใจตรงนั้นถ้าสนใจตรงนั้นก็แปลว่ายังไม่เข้าขั้นนะพูดจาในเชิงไหนทีไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงต้องประกาศตัวนะไม่ต้องผิดวินัยลบทิ้งไปเลยวินัยอย่าไปสนใจโอเคไหมวินัยคือระบบมันจะเกินระบบทุกวันนี้ระบบตามไม่ทันนะครับวินัยตามไม่ทันทุกวันจริยธรรมก็ตามไม่ทันทุกวันนี่สู้มือถือมือถอยไม่ได้แน่นอนโอเคไหมครับอินเทอร์เน็ตมันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกยุคนะโอเคตกลงใช้หูฟังในวันพรุ่งนี้นะนัดกันให้ดีๆนะครับเกาหลีช่วงนี้นะรวมไม่ร่วงโอเคเข้าใจโอเคหมดไปแล้ว3โมง3ทุ่มครึ่งผมเห็นใจท่านที่นั่งคอยผมอยู่นะฮะเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นจากเฟซมาเป็น YouTube นะครับโอเคใจเย็นครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็น YouTube เปิด YouTube สมาชิกที่อยู่ YouTube เนี่ยก็โหมามากนะเดี๋ยวนะไปไงทีเนี้ยผมจะไปไงต่อเอาแล้วกันมาแล้วลุงออกใช่ป่ะเนี่ยผมว่าใช่นะใช่ก็ใช่โอเคนะโอ้โหมีตั้งหลายชีวิตมากนะครับอันนี้ตั้งครึ่งร้อยกว่าแล้วเนี่ยโอเคครับยินดีครับทุกท่านที่อยู่ใน YouTube Face นะฮะ YouTube ไลฟ์โทษทีโอเคดูซิจะถามใกล้ๆผมจะดูนะว่ามีใครถามอะไรหรือเปล่านะครับอำนาจเจริญพระฤาษีอำนาจยังไม่เจริญอำนาจเจริญมันยังไม่เจริญผมเป็นคนอุบลนะคนพิบูลนะก็ทำให้มันเจริญซะตามชื่อต่อไปนะเจริญง่ายหนึ่งต้องเจริญด้านใจซะก่อนนะครับถ้าจะใจไม่เจริญวัตถุเจริญก็ได้ไม่มีคุณค่าผมใช้คำพูดว่า
แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือแม้ว่าความเจริญด้านวัตถุจะไม่มากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยโอเคไหมครับเพราะนั้นเจริญจริงต้นเจริญใจนะครับใจต้องมาก่อนนะครับนะทำให้ใจสูงมีหิริโอตปะว่าไปนะครับมีรู้จักคำว่าละอายใจสูงถ้าพัฒนาตรงนี้ได้ปุ๊บวัตถุมันจะดีวันดีคืนเองนะครับถ้าหากว่ามุ่งแต่วัตถุแข่งในวัตถุอย่างเดียวนะแต่ใจคนต่ำออกจากบ้านก็มีแต่แข่งฆ่ากันไหมครับทุกวันนี้โอ้โหหนักเหลือเกินความจริงมันเป็นมามากมานานนะมันยังไม่เคยถูกเปิดเผยแต่พอเวลาเกิดมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเท่านั้นนะครับจะเปิดเผยหมดยิ่งอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเวลาเนี่ยทุกหมู่บ้านจะมาทันทีนะครับเรื่องเล็กน้อยประจำหมู่บ้านมันจะขึ้นมาจอหมดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นของลับมีกันอยู่ทุกคนแต่ความลับไม่มีในโลกจำได้ครับจะไม่มีความลับเพราะฉะนั้นถูกเปิดเผยหมดนะครับมาจากสิ่งที่ไฮเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่ามาจาก AI ที่พูดถึงกันเนี่ยมาจากอัจฉริยะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเราต้องพยายามพัฒนาเข้าสู่อริยะให้ได้อริยะนะครับจึงจะป้องกันไม่ให้อัจฉริยะมาทำลายเราได้โอเคไหมครับ หน้าตาของคนที่เป็นอริยะหน้าเหมือนหน้าตาของคนกลุ่มฉลาดมืดเราแยกได้อย่างไรคะคือจริงๆสิ่งเหล่านี้นะฮะคุยกันไม่เกินปกติแล้วคุยกันไม่ยาวนานนะครับเราจะรู้ฮะเพราะว่าคำสนทนาเราจะรู้ทันทีว่าใครมันอยู่ในร่องเดียวกันใครมันสวนทางกันหรือคนละร่องจะรู้โดยการสนทนาครับผมตรงนี้นะครับนะเดินผ่านกันมาจะไม่รู้เดินสวนทางกันจะไม่รู้กันเลยนะครับแต่ถ้าคุยกันปุ๊บแชร์กันปุ๊บจะรู้ทันทีว่าใครคืออริยะและใครคือด้านตรงข้ามเพราะมันภาษามันจะบอกอากัปกิริยามันจะบอกเหมือนกันนะครับเพราะคนที่เขามีพวกนี้ตาเขาจะมีความสามารถสูงมากในการสังเกตนะครับแปลว่าอายตนะ5เนี่ยเขาใช้ได้พร้อมเลยทั้งหูฟังปุ๊บเขาจะรู้จะแยกเสียงเลยแยกเสียงแยกสำเนียงแยกโทนเสียงด้วยนะครับหูเขาจะเป็นอย่างนั้นอริยะหูเขาจะเป็นเช่นนั้นตาเนี่ยเขาจะไวมากกลิ่นจมูกก็จะไวมากนะครับปากไม่ไวแต่น้ำลายมีเยอะโอเคไหมครับความรู้สึกฟีลลิ่งทั้งข้างตัวความกดความบางความชื้นจะไวมากนั่นคืออริยะบุคคลก็จะมีพร้อม5เขาจะมีความพร้อมในเรื่องของอายตนะ5โอไหมครับใครก็ตามได้2ใน5ก็โอ้โหมากแล้ว3ใน5แจ๋วเลยทำไมจะบอกถ้า5ใน5คืออภิญญา5ให้มันจบเลยง่ายดีตาสว่างตาทิพย์มันก็อภิญญา1เข้าไปแล้วจะบอกให้ทราบไว้โอเคมั้ยได้ตาทิพย์มันก็เป็นหนึ่งในอภิญญาแล้วเห็นไหมครับอายตนะ5คำนะครับอภิญญา5เป๊ะมั้ยเนี่ยเห็นไหมครับใครนะครับวิเศษเรื่องอะไรวิเศษจมูกมันก็เป็นโต้โผทำน้ำหอมขายจะยากอะไรกันใช่ป่ะใช่มั้ยล่ะดมกลิ่นปุ๊บโอ้โหกลิ่นนี้ขายได้แน่นอนเนี่ยอริยะจมูกโอ้ครับอริยะลิ้นปากชิมอาหารปุ๊บโอ้โหรสชาตินี่ขายทั่วระบบทั้งเทิงเลยเห็นไหมครับ เห็นไหมใช่ป่ะแค่นี้เองอริยะเรื่องอะไรอริยะการพูดใช่ไหมปากไงพูดปากก็มีโอเคไหมครับอริยะหูอีกล่ะต้องหูทิพตาทิพนะครับเห็นไหมอริยะ5ก็คืออายตนะ5โอไหมครับเห็นไหมผมจับรวมจนได้เลยมันสุดท้ายแล้วโอเคสวัสดีคุณหลวงภาพชัดเจนเสียงชัดเจนค่ะจากฮ่องกงโอเคครับคุณเจวันคุณเจวันคุณเจวันคุณใช่เปล่าด้วยนะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมก็แย่นะโอเคสะกดผิดอย่าว่ากันนะครับเกิดผิดที่ถ้าเกิดจากลอนเกิดที่ลอนดอนแล้วก็โหยป่านนี้ฮะพอดีมันเกิดเมืองดอกบัวบนซะเนี่ยนิวเคลียสสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยผลจากการพัฒนาสมาธิ
แม้ยังไม่ได้เป็นผู้เข้าถึงใช่ไหมคะเรื่องนี้ต้องเข้าถึงแล้วนะฮะจึงจะเห็นนะครับนิวเคลียสต้องเข้าถึงแล้วจึงจะไปเห็นในกลุ่มอนุภาคนะครับต้องเข้าถึงโดยจิตนะจึงจะเข้าใจเรื่องอนุภาคมันทำงานยังไงกันนะครับอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับโอเคนะฮะนั่นต้องเข้าถึงในระดับอนุภาคนี้นะฮะก็เข้าถึงในระดับอรูปพรหมครับบอกให้ทราบไปกลุ่มอนุภาคอนุภาคนี้ก็คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองครับทุกขังอันนี้อย่างนี้ตาคือรู้ความสัมพันธ์ของของอะไรมาคิดนะทุกขังนิจังนิตานะเขาเรียกว่าอะไรอย่างเมื่อกี้ยังพูดผมก็ไม่ได้จำนะกฎพระไตรลักษณ์โอเคไหมครับกฎพระไตรลักษณ์ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าอรูปพรหมจำด้วยครับตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าเลยอรูปพรหมไปนะครับคืออรูปพรหมเนี่ยบรรทัดสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญาจุดนั้นนะครับนั่นคือพระอนาคามียืนตรงนั้นมันจะหลุดแล้วไม่พูดแล้วไหมครับแต่ถ้าหากว่าหลุดก่อนที่ลมหายใจอยู่แปลว่านิวเคลียสตัวนี้ต้องแตกแล้วไตนิวเคลียสแตกแล้วนะเจอด้านที่3ของเหรียญที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับนั่นคืออรหันต์หลุดไปแล้วจ้าเลยโลกไปแล้วจ้าสู่อวกาศแล้วจ้าพ้นอากาศแล้วจ้าคำว่าอากาศคือโลกมีทุกข์มีสุขอยู่นะครับเลยทุกข์เลยสุขโลกมีบาปบุญอยู่เลยบาปเลยบุญจำได้ครับตรงนี้นะฮะน่าสนใจนะอรหันต์จะเลยบาปเลยบุญนะครับเลยบุญเลยกรรมนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผู้ใดวันก่อนนี้มีใครสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจอกรรมเลยกรรมเลยจ้าไอ้อาหารไอ้เนื้อหมูนั่นทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่มันมีพระองค์เดียวนะวันนั้นโอเคไหมครับมันมีพระองค์เดียวก็เลยบอกคนอื่นไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องเอาเรื่องบุญกรรมเข้ามาทิ้งเอาไว้ในสังคมโลกนะคนหนึ่งก็ตามที่รู้บุญรู้กรรมเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกรรมบุญกรรมคือดีชั่วอย่าคิดมากคนพวกนี้ก็จะเหนือดีเหนือชั่วเพราะเขาเข้าถึงดีสุดดีสุดสุดไปเช่นไรเขารู้ดีในดีโอเคไหมรู้ชั่วในชั่วอย่างเงี้ยนะโอเคไหมครับเนี่ยก็จะรู้ทั้งสองด้านแล้วก็หลุดไปทั้งหมดนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนครับพี่สักวันหนึ่งท่านจะรู้เองเพราะว่าท่านปฏิบัติได้สภาวะธรรมมันจะบอกของท่านเองนะครับอย่าลืมนะครับท่านปฏิบัติได้สภาวะธรรมของท่านมันจะบอกท่านเองเป็นปัจจตังโดยแท้โอไหมครับนะวันนี้ฟังลุงออกไว้ก่อนลุงออกพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนี่มาจำไว้นะก็แล้วกันไหลเป็นน้ำไปเลยทีนี้พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้านายของโลกเป็นตัวไงพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวไงพระเจ้ามีแต่ภาษาพระเจ้าน่ะมีแต่ภาษาทุกวันกราบพระเจ้าคือกราบภาษารู้ไหมพูดถึงพระเจ้าก็พูดถึงแต่ภาษาโอเคไหมครับสิ่งที่พูดมันเลยภาษาก็แปลเลยพระเจ้าโอเคไหมพอเข้าใจไหมไม่ใช่ผมเล่นลิ้นนะฮะคำว่าพระเจ้าเนี่ยเขียนก็คือผ่านภาษาเอาก๊อดก็ได้อะก็คือภาษาใช่ไหมพระเจ้าคือภาษานั่นแหละต้องเลยภาษาใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาเรียกว่าพระเจ้าซวยเลยใช่ไหมไปไงต่อใช่ไหมจะไปไงต่อถึงบอกว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจเข้าถึงด้านที่สามของเหรียญเท่านั้นจึงจะเข้าใจสิ่งที่ลุงหนองเล่าให้ฟังจึงจะเข้าใจนะไม่งั้นมันก็ล้ออยู่เนี่ยครับล้อกันไปแล้วมันก็ไปเกิดการทะเลาะกันเถียงกันด้วยภาษาสุดท้ายแล้วโอเคไหมครับเรื่องพระเจ้าก็เถียงกันมาหลายร้อยปีแล้วไงพ่อไปเขาเถียงกันมาตั้งแต่นู้นกรีกโบราณพระเจ้าน่ะรู้เปล่า จะบอกให้ทราบไปนะแต่ทุกวันนี้คนที่พูดพระเจ้าเต็มปากเต็มคำเนี่ยลุงหงอกได้เลยว่าอาณาเพื่อเป็นข้อยุติอย่าทะเลาะกันคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันจบไหมครับอย่าทะเลาะกันนั่นเองไม่ว่าอย่าความเชื่อศาสนาใดอย่าทะเลาะกันอันเดียวกันนั่นแหละโยมจบไหมครับจบนะแต่ลุงหงอไม่ใช้ตรงนั้นครับลุงหงอถอยพลังงานหลายก้าวใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเห็นไหมไม่เข้ากลุ่มใครแต่รู้ทั้งสองกลุ่มไม่เข้ากลุ่มใคร
แต่รู้ทั้งสองกลุ่มแน่นอนโอไหมครับไม่รู้จะเล่าให้ฟังได้ถึงขนาดนี้เฉยโอเคนิวเคลียสสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตกลงนะฮะนิวเคลียสนะนิวเคลียสคือภาษาอะไรไหมครับนะงั้นจะไปล็อกที่ภาษาสุดท้ายแล้วจะมาล็อกที่ภาษาโอเคนะครับแต่เอาเธอเมื่อเวลาไม่มีภาษามันก็ไม่สื่อสารสื่อการกันได้โอเคไหมครับแม้แต่พระพุทธองค์เองต้องสื่อสารด้วยภาษาใช่ไหมครับแต่พระหลานคุยกันเขาไม่ต้องใช้ภาษาโอไหมครับเพราะเขาโดยภาษาไปแล้วเขาจะรู้กันได้โดยจิตนะจิตไม่ใช่ภาษาเนี่ยเห็นไหมแล้วพอเวลาพูดว่าจิตจอจานชรีต่อเต่าจิตติดภาษาอีกยุ่งอีกนะครับงั้นสิ่งนี้มันเลยภาษานะครับตัวนี้มันเป็นฟิลลิ่งนะจำด้วยครับเป็นความสุขเป็นสภาวะและภาวะด้วยนะครับเป็นฟิลลิ่งเมื่อเวลาเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้ได้นะครับว้าวเหนื่อยไหมลูกหรอกพระเจ้าท่านนั้นที่เป็นเจ้าของนายของโลกพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้านายของโลกไม่จริงครับนะครับนะเ จ้านายของโลกไม่มีนะฮะไม่มีเจ้านายโลกนี้ไม่มีเจ้านายนะครับมีแต่ผู้รู้เรื่องโลกโอเคนะครับโลกคือเราคือโลกเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกไหนมานี่คือภาษาลุงออกนะ เราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่คือภาษาลุงออกนะครับคุณเจโมบายเดวิดคอปเปอร์ฟินราชานักมายากลอันดับหนึ่งของโลกได้สร้างความอัศจรรย์มากมายยิ่งกว่าพระอภิญญาอรหันต์เขาได้ใช้พลังจิตสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกับลุงหงอกอ้าวแล้วกันเอาลุงหงอกมาเข้ากลุ่มด้วยเลยนะฮะเอางี้ครับคุณเจมบายนะครับเรื่องของในการที่จะพวกมายากลเนี่ยผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อธิบายไม่ได้เมื่ออธิบายก็อย่าไปดีกว่าผมจะไม่ใช่คำว่าอาจารย์บางทีนะครับเวลาผมพูดจาอะไรคือไม่รู้บอกไม่รู้จบข่าวเลยไม่มีอาจารย์แค่นั้นนี่คือลุงงอกไม่รู้เพราะเราไม่ใช่มายากลโอเคไหมครับเพราะยามากลเนี่ยใครเห็นก็ทึ่งยอมรับว่าใครเห็นก็ทึ่งโอเคไหมครับจะบอกว่าวิชาอะไรบางตัวเขาก็ว่าได้บางตัวบางกายเขาว่าได้ก็ว่าได้ทุกวันนี้ภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวทริโนนะครับนิวทริโนโอเคไหมก็เรียกว่าหายตัวภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวทริโนโอเคไหมครับทุกวันนี้ไอ้พวกเราเนี้ยไอ้นิวตันโน่เนี่ยฟังเลยนะหายตัวฟังเลยครับดูหนังจักรวงไหมครับดูเนาะยุคสมัยที่ผมทำรายการทีวีอยู่ช่อง9สมทนะผมทำรายการพิทักษ์ยานยนต์โอเคไหมครับฟังดีนะฮะก็เป็นฝ่ายเทคนิคเขาบอกว่าพี่ก็สอนปกติมันเดินเข้าหน้าจอเนาะเดินเข้าไปพี่กระโดดเข้าไปในจอดีไหมลองดูสตังก็ดีวะพอเวลาเปิดอันนับลงพี่เดินอย่างนี้นะปุ๊บเดี๋ยวพี่จะกระโดดเข้าไปในจอเลยแปลว่าหายตัวแวบเข้าไปในจอออกจากจอก็หายจอไปเลยมันทำได้ทันได้เทคนิคโอเคไหมครับก็แค่นี้เองเรื่องนี้ผมทำมาก่อนตอนที่ผมทำรายการทีวียุคสมัยนั้นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกโอเคไหมครับจำปีไม่ได้ที่อสมทเหตุจำเรื่องเล่าพวกนี้ทำมาเยอะแล้วล่ะนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรงออกไม่ใช่ธรรมดานะให้ดูว่าถ้าจะเอาไปหมดไม่หมดเยอะเหลือเกินเห็นไหมเล่าไปทำไมมันเป็นอดีตไปแล้วพี่นาทีนี้มันต้องปัจจุบันและอนาคตอดีตก็แค่อ้างถึงหน่อยได้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาดีเทลมาไม่เอาลำคาญเยอะเห็นไหมไม่ต้องเอารายละเอียดมาลำคาญเยอะเกินไปหูยานไปหมดแล้วจ้าฟังแต่ดีเทลฟังแต่เก่าๆนี่พอแล้วฟังของใหม่บ้างสิเนี่ยลุงหอกนำเสนอภาษาใหม่คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเห็นไหมโอเคไหมคุณลุงคะอ้าวไม่ให้ผมลงจากจอเลยเนี่ยตัดใจไม่ให้ผมลงจากจอเลยเนี่ยฮะเอานะหมดแล้วนะขอเป็นคนสุดท้ายนะครับ
ขอคุณสุดท้ายนะครับไม่งั้นผมนี่ๆมีหลายท่านหลายชีวิตคอยผมอยู่เวลาท่านก็หิวแล้วนี่นะครับ โอเคตัวมายากลก็คือมายากลเนาะมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับกับลุงหงอกนะครับเชี่ยวลุงหงอกเขาไปร่วมกลุ่มไม่เอานะลุงหงอกพูดถึงธรรมะพระธรรมโอเคไหมครับลุงหงอกพูดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับเออดีแล้วที่ท่านได้นำเสนอมาในส่วนนี้นะคุณเจมอบายนะยินดีรับฟังนะครับในส่วนพวกนี้ถ้าหากว่าจะมีวิพากษ์วิจารณ์กันเราจะวิพากษ์วิจารณ์กันเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราเห็นไหมครับคนนี้มีปัญญาก็ดูเองรับเองตอนนั้นรับเยสหรือโนก็ตามใจนะครับส่วนทั้งผมจะรู้ว่าสิ่งนั้นสุดท้ายก็มาลงเลยสุขภาพนะคนนั้นบอกให้ทราบก็ได้ใช่ไหมสำหรับสุขภาพหนึ่งชั้นก็เยอะลุงครับฝันแล้วรู้ตัวบังคับฝันได้อันแน่สำคัญนะครับฝันแล้วรู้ตัวด้วยและบังคับความฝันได้นี่สำคัญนะฮะถ้าเราปล่อยฟรีสไตล์ตามไปเช่นลอยอยู่ในทะเลในน้ำเราจะมีโอกาสไปแล้วกลับมาไม่ได้ไหมคะเพราะกลัวเลยฝันบังคับให้ตื่นขึ้นเสมอคุณลุงอธิบายให้หนูเข้าใจไม่กลัวทีฟังความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นนี่ภาษาลุงงอกนะครับเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวโอเคนะนี่คือมิติของความฝันนะครับอย่าไปติดใจเรื่องความฝันถ้ารู้ตัวว่าเรากำลังฝันอยู่นะครับลอยไปเลยครับไปตามอารมณ์นั่นเลยครับนานะมันจะไปที่ไหนก็ช่างมัน3วันแล้วคืนก็ไปแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เราเอาอารมณ์นี่ไปเลยเพราะความฝันส่วนมากมันไปไม่รอดหรอกความฝันแล้วไปอย่างเช่นบินไปเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ไปสะดุดกำแพงโอเคไหมครับนี่คือความฝันทำให้เจ็บปวดในความฝันก็ได้หรือไปเห็นความเจ็บปวดในความฝันก็ได้สรุปอย่าติดใจในความฝันขอให้สรุปว่าความฝันคือเรื่องราวของอดีตของเราโอไหมครับไม่ว่าจะเป็นอดีตตั้งแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีนี้กับอดีตชาติของเราโอเคไหมครับให้เข้าใจแค่นี้ก็พอนะอย่าไปหวังสู่อนาคตจำเลยครับความฝันไม่มีอนาคตฝันที่เป็นจริงมันก็ไม่เกิน3น้ำนะครับไม่เกิน3ครั้งนะครับเป็นจริงแค่ครั้งไม่เกิน2ครั้งลองให้ทราบก็ได้ความฝันที่เป็นจริงที่เคยว่ากันที่เคยรู้จักกันมาทั่วไปนะครับเพราะไม่ใช่จริงแท้โอเคมั้ยครับจริงแท้ไม่ต้องฝันนะฮะจริงแท้มันเกินความฝันไปแล้วจ้ามันเป็นนิมิตเกินนิมิตอีกนะครับนิมิตยังไม่ใช่ของจริงแท้แต่มิตเป็นฟิลลิ่งเลยนะฮะเวลาเราเข้าสู่มิติของการที่รู้เห็นตรงนั้นฟิลลิ่งเราจะรับทันทีนั่นคือความฝันแปลว่ามีสติรู้สึกตัวโอเคไหมครับนั่นคือมิติไอ้โทษนั่นคือมินิมิตแต่ความฝันจะไม่รู้สึกตัวแต่ทางฝ่ายนี้บอกว่าความฝันแบบฟรีสไตล์รู้สึกตัวไปครับอย่างนี้รู้สึกตัวแปลว่านิมิตนะจำเลยนะครับความฝันถ้าเราปล่อยฟรีสไตล์ไปเช่นนั้นปล่อยไปเลยครับเป็นนิมิตแล้วนี่ไม่ใช่ความฝันเป็นนิมิตเพราะรู้สึกตัวเป็นนิมิตนะจำหน่อยครับไปลอยไปเรื่อยไปถ้าของจริงต้องเบิ้ลได้3ครั้งโอ้วันสมมุติว่าคืนนี้นิมิตไปเจอกระติบข้าวโอเคไหมคืนต่อไปกระติบข้าวกระติบเดิมคืนต่อไปกระติบข้าวต่อเดิม3ครั้งเบิ้ลฮะจึงจะคงที่และจะแน่นอนโอเคนั่นคือนิมิตโอเคนะครับนิมิตก็เป็นนำพาเข้าไปสู่ทางด้านอีกมิติที่สูงขึ้นโอเคไหมที่สุดแล้วต้องเกินนิมิตเกินฝันเกินนิมิตโอเคไหมครับแปลว่าต้องผันความฝันและนิมิตจึงจะเข้าสู่มิติที่เป็นภาวะได้โอไหมครับจับประเด็นให้ดีนะครับเจ้าของคำถามคุณนิชานะครับโอเคน้องแก้วขอเป็นคำสุดท้ายนะครับสุดท้ายแน่ๆนะครับมีคลื่นเสียงเบาๆข้างหูขวาข้างเดียวถ้าไม่สนใจก็เหมือนไม่ได้ยินแต่ถ้าตั้งสติฟังก็ได้ยินตลอดบางครั้งเวลาทำสมาธิรู้สึกว่าเสียงจะค่อยลามมาข้างซ้ายจนเสมอกันเป็นอาการทางสุขภาพใดๆที่ควรแก้ไขหรือไม่ลุงจ๋าลุงจ๊ะลุงคะว่าไปนั่นผมเติมสร้อยไปงั้นนะครับน้องแก้วนะครับฟังใหม่นะครับผมก็จับประเด็นอยู่นะครับ
มีคลื่นเสียงเบาๆข้างหูขวาฟังดีนะครับคลื่นเสียงเนี่ยมันมีสองภาวะหนึ่งคลื่นเสียงในหูหรือในสมองแน่ถ้าคลื่นเสียงแค่ในหูเป็นหูหาเรื่องมากกว่าเช่นได้ยินเสียงใครมากระซิบมาพูดมาจานั่นเรียกว่าหาหูหาเรื่องแล้วเราก็ตามไปเอาเรื่องมันตามไปไหนก็ไม่รู้เพราะมีแต่เสียงไม่มีตัวตนส่วนแล้วก็ไปแต่พุทธพื้นสิครับไปไม่มีปีไม่มีคุยไปไม่มันยำยังเนี่ยประเภทนั้นเขาเรียกว่าหูหาเรื่องหรือหูแว่วโอไหมครับหูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมีเสียงเสียงหนึ่งมันเลยหูไปแล้วจ้าเสียงนั้นสมองครับเสียงนั้นอยู่ในสมองเป็นคลื่นสมองนะฮะก็แปลว่าได้ยินคลื่นสมองของตัวเองนั่นเองโอไหมครับมันไปเป็นหูทิพย์แล้วที่กำลังพูดเนี่ยไปหูทิพย์แล้วครับที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับไม่ใช่หูหาเรื่องนะครับหูทิพย์กับหูหาเรื่องคนละเรื่องนะคนไม่เข้าใจก็เอ้ยหูทิพย์หูทิพย์หูทิพย์แหมที่ไหนได้หูหาเรื่องครับโอเคนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะได้เรื่องแล้วนะคุณแก้วนะครับจะบอกว่าไม่สนใจฟังดีนะผมจะอ่านให้จบทีแล้วแปลครั้งเดียวให้จบเลยนะอ่านให้จบความนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียอารมณ์นะครับมีคลื่นเสียงเบาๆข้างๆหูขวาข้างเดียวหูขวาข้างเดียวถ้าไม่สนใจก็เหมือนไม่ได้ยินโอเคเนี่ยฟังไว้กักเอาไว้ถ้าตั้งสติฟังก็ได้ยินแปลว่าต้องพินิจเนาะอยู่นี่นะบางครั้งเวลาทำสมาธิในบางครั้งนะบางครั้งทำสมาธิรู้สึกว่าเสียงจะค่อยๆลามเลียจากข้างซ้ายมาเป็นข้างขวาจนเสมอกันเป็นอาการทางสุขภาพใดๆที่ควรแก้ผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมจะตามเสียงนั้นไปเรื่อยไม่ต้องแก้มันนะฮะเพราะว่าอาการที่มันไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวาไปซ้ายได้ยินสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดคำว่าบาลานซ์กันผมว่านะมันแต่ภาวะผมไม่ได้ได้อย่างที่คุณพูดนะภาวะผมอีกภาวะหนึ่งนะที่ได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้ตามเสียงที่ว่าของคุณตามเสียงที่ว่าถ้าเป็นผมแน่นะฮะพยายามตามเสียงจากขวาไปหาซ้ายแล้วก็ให้มันวนซ้ายขวาอยู่อย่างนี้ลองตามไปเรื่อยๆครับไม่เสียหายครับเชื่อว่ากรณีนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องลักษณะหาหูเรื่องแต่ครับถ้าหูเรื่องจะเป็นภาษานะถ้าหาหูเรื่องมักจะเป็นภาษาโอเคไหมถ้าหาถ้าหูมันเป็นแค่คลื่นเสียงก็น่าจะมาจากเทคโนโลยีเป็นได้สูงมากนะครับเป็นได้สูงมากเวลาเป็นได้สูงมากเหลือเกินนะครับจำไม่ให้ดีนะเทคโนโลยีเป็นได้สูงมากเป็นต้นเหตุอย่างใหญ่หลวงนักโอเคนะเพราะนั้นถามตัวเองว่าใช้หน้าจอบ่อยไหมหรือใดๆพวกนี้แบบบ่อยไหมหรือว่าอยู่ใกล้ในเครื่องส่งสถานีโทรทัศน์กันที่เขามีแรงส่งสูงหรือเปล่าตัวนี้เจอเยอะมากนะครับไอ้พวกใต้เสาสูงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่มีอันตรายนะฮะนั่นจะไม่มันลองเอามันไปผูกติดที่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ในทั้งครอบครัวอยู่ได้ไหมอย่ามานั่งขี้คุยต้องมาเจอกับลุงออกประเภทนี้มันนึกจะชัดเจนโอเคไหมเอาละหวังว่าผมใช้เวลากันมาอีก10 นาที4 ทุ่มนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะนำมาสมาธิต่อนะฮะ2 ทุ่มตรงนะครับเอาละวันนี้พรุ่งนี้จะไปทำอะไรก็ตามทีนะขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือก่อนเหลือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินขานและบริวารใดๆก็ตามทีขอให้สมาชีพต่อไปอย่าให้ลดลาวาสอนครับช่วยเหลือกันพึ่งพากันมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะโยมนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการเดินทางไกลกายซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบนและทางอากาศขอ
ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสมบัติกลับเอวังก็วิทยาตรงนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผม